Toyota Gazoo Racing Motor Sport 2022 พร้อมออกสตาร์ทความมันมารีเบอร์เนอร์ปังปอนอัครวุฒิแท็กทีมความแรงล่าแชมป์บนสนามแข่งขันวันเมกเรส5สนามทั่วประเทศมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสนธยาคุณปลื้มนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาและนายสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดรวมแถลงข่าวกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motor Sport 2022 Pushing the Limit to Let Your Ambition โดยมีแขกผู้มีเกียรตินักแข่งดารามารีเบอร์เนอร์และปังปอนอัครวุฒิพร้อมด้วยเหล่านักแข่งวันเมกเรสร่วมงานณ Toyota Alive ถนนบางนาตราดกม.ที่3กรุงเทพสำหรับกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motor Sport 2022 True Concept Pushing the Limit to Let Your Ambition ก้าวข้ามสู่ขีดจำกัดปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณด้วยความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันไม่ใช่เพียงชัยชนะแต่ยังเป็นโอกาสทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ในการขับขี่ขั้นสูงสุดซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์รุ่นนั้นๆได้อย่างเต็มที่ผ่านการแข่งขันรถยนต์วันเมกเรสที่มีเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในประเทศไทยทั้ง4รุ่นได้แก่ยาริสวันเมกเรสที่จะเปิดตัวลงสนามแข่งครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้รวมโดยรุ่นของนักแข่งหญิง Vios Lady วันเมกเรสไฮลักซ์รีโววันเมกเรสศึกของกระบะพันแก่งพลังแรงสะใจและ Corolla Altis GR Sport วันเมกเรสซึ่งแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้จะได้เข้าร่วมทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand ลงแข่งขันในรายการระดับอาชีพต่อไปก็ตื่นเต้นค่ะก็เป็นการเปิดตัวซีซั่นใหม่ของการแข่งรถปีนี้ค่ะก็ตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นปีที่2ของผมแล้วเนาะใช่ครับผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ดีขึ้นนิดหน่อยมีทั้งของแข่งรุ่นไหนVios Lady ค่ะครับปีนี้ผมลงในรุ่น Yaris ครับผมเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะสนามนี้จริงๆก็คล้ายๆเดิมค่ะก็คือเราเตรียมตัวในเรื่องของการหาเวลาซ้อมแล้วก็ซ้อมเยอะๆซ้อมไปบ่อยๆแล้วก็เตรียมในเรื่องของใจด้วยค่ะก็ตั้งใจว่าระยะก็อยากพัฒนาขึ้นในทุกๆปีอะไรเงี้ยค่ะปีนี้ก็เช่นเคยค่ะก็ตั้งใจว่าพัฒนาให้ดีกว่าเดิมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆๆๆค่ะครับส่วนตัวผมก็จริงๆหลักๆปีนี้ค่อนข้างเป็นห่วงตัวเองมากกว่าเพราะว่าปีนี้เจอสนามบางแสนเป็นปีแรกที่จะได้ลองขับก็ทำกันบ้างกับตัวเองเยอะๆครับศึกษาลายสนามแล้วก็ศึกษาวิธีการขับจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับเป้าหมายในปีนี้นะคะลักษณะคันแชมป์สนามอะไรเงี้ยคะมันทำหายมาแล้วจริงๆไปบ้างไหมถ้าถามถึงว่าแพนแชมป์เหรอฮะทุกสนามเลยครับแพนตลอดแต่ยังไปไม่ถึงฮะมาเรียนะอะไรเขาทุกสนามเลยนะก็พยายามฝันใกล้ๆตัวค่ะขอโพเดียมขึ้นโพเดียมก็มีความสุขเต้นๆมากๆแล้วแต่ก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดคือได้แค่ไหนก็เราก็ต้องรับแค่นั้นแต่เราก็ต้องทำให้เต็มที่เราจะได้ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราได้มาอย่างเราประสบการณ์เราอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคือเรื่องจิตใจเป็นยังไงมาก็คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือเราสู้เราพยายามคิดว่าเราสู้กับตัวเองเราไม่ได้ไปสู้กับคนอื่นเราสู้กับตัวเองเราทำเวลาของเราเองให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราได้แข่งในสนามเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆจริงๆผมว่าสิ่งสำคัญอ่ะคืออย่างที่พี่มารีพูดนะว่าเราควรแข่งกับตัวเองมากกว่าเพราะไม่งั้นสมาธิเราจะไปอยู่ที่คนอื่นสิ่งสำคัญก็คือแบบสมาธิตัวเองนี่แหละหลักๆเลยเป็นกีฬาแข่งรถจากหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายไหมมันเซฟตี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเร็วเราในฐานะนักแข่งเราต้องมองยังไงคือด้วยทุกอย่างของการแข่งแล้วครับทั้งชุดเองหรือว่าตัวรถเองเนี่ยมันได้มาตรฐานในการในความปลอดภัยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เลยไม่ห่วงเท่าไหร่แล้วก็มั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างสามารถเซฟตี้ให้เราปลอดภัยได้ครับคือความจริงส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วทีเนี้ยคือในทุกกีฬามันมีความเสี่ยงอยู่แล้วตอนที่เราไปขี่ม้าเราไปว่ายน้ำทุกอย่างอ่ะสามารถเกิดอุบัติเหตุได้เสมอหมดแล้วแต่ทีนี้สำหรับแต่ละกีฬาเขาก็มีวิธีเซฟของมันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการแข่งรถเนี่ยเขาก็จะมีความปลอดภัยก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆอ่ะคนมาถึงตัวรถเราอ่ะภายใน10 วิ 15 วิเลยคือมันมีคนช่วยเหลือมันมีกู้ภัยแล้ว
ชุดเราก็กันไฟทุกอย่างมันเตรียมมาหมดแล้วเราใส่หมวกกันน็อกเราใส่ฮาร์ดล็อกหมวกกันน็อกเพื่อให้ไม่สามารถเกิดการคล้องหรือคอหักได้คือมันค่อนข้างเซฟตี้สูงมากๆในระดับนึงค่ะก็ไม่ค่อยห่วงซ้อมเยอะไหมคะมีเวลาซ้อมไหมก็มีเวลาซ้อมไม่เยอะมากแต่ก็พยายามอัดให้เยอะที่สุดเท่าที่ได้ในไทม์เฟรมที่มีใช่ฝากวันที่เนาะที่เราจะไปแข่งว่าวันไหนมีวันไหนบ้างจำได้ไหมจำได้ค่ะ29-3แต่ว่าไม่แน่ใจว่าปีนี้เรามี5สนามนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามได้นะคะว่ามีสนามไหนบ้างวันไหนบ้างปีนี้ก็จะมีสนามใหม่ที่เราสองคนยังไม่เคยแข่งเลยก็คือบางแสนนะคะก็ยังไงฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยนะคะมารีหมายเลข192นะคะ Lady We On ครับผมยังไงก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผม Toyota Yaris มันเมกเลสครับเบอร์10เหมือนเดิมครับฝากเชียร์ด้วยครับ